สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายของชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2562นะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมของทุกปีค่ะคลิปนี้ก็ใช้ดูได้ทั้งชาวลัคนากุมนะคะกับชาวราศีกุมนะคะก็ใช้ดูได้ชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตนะเป็นช่วงบุญพาวาสนาส่งบุญเก่าเนี่ยบุญเก่าที่ท่านทำเนี่ยจะมาหนุนให้เดือนนี้ท่านอะโชคดีมากในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะมีโชคดีมากทั้งทางด้านการงานและโชคลาภในบางท่านนะมีสิทธิ์ถูกหวยหรือชนะพนันอย่างอื่นอาจจะไปเข้าบ่อนที่เขมรแล้วได้เงินเยอะเป็นช่วงที่ว่าน้ำขึ้นอ่ะให้รีบตักมีโชคมีลาภไม่ได้แค่เรื่องชนะในเรื่องการพนันนะคุณยังชนะในเรื่องผลงานจะมีชัยชนะในเรื่องผลงานด้วยโดยเฉพาะท่านที่เป็นดารานักแสดงเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นคนบันเทิงอ่ะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะอาจจะเป็นรางวัลเขาเรียกอะไรอ่ะรางวัลทางด้านการแสดงดีเด่นรางวัลสุวรรณหงส์เป็นผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงที่ว่าเป็นพนักงานดีเด่นก็เลยได้รับใบเกียรติบัตรได้รับเหรียญเกียรติคุณชาวราศีกุมเนี่ยกับชาวลัคนากุมเนี่ยท่านน่ะจะมีชัยชนะในเรื่องผลงานได้รับถ้วยรางวัลบางคนก็ได้รับถ้วยรางวัลนะอาจจะแบบไปแข่งตีกอล์ฟแล้วก็ตีลงหลุมเยอะก็เลยได้รางวัลเป็นช่วงที่ว่าตัวท่านเนี่ยได้รับรางวัลความสำเร็จเป็นช่วงดวงดีค่ะบอกได้เลยเป็นคนที่ใจกล้านะจริงๆแล้วชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงใจนักเลงอ่ะถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็คือว่าภายนอกเนี่ยเหมือนจะดูเรียบร้อยนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนไม่กลัวใครในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ดวงขึ้นมีอนาคตสดใสท่านเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าคนโสดสาวโสดหนุ่มโสดมีเกณฑ์ได้คู่แล้วก็เป็นเนื้อคู่แท้จากอดีตชาติธุรกิจท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจของท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองสำหรับท่านที่กำลังหางานทำอยู่ก็จะหางานทำได้นะคะท่านก็จะประสบความสำเร็จในด้านการทำงานนะให้กระตือรือร้นในการทำมาหากินหน่อยในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะหาเงินได้เยอะท่านจะหาเงินได้เยอะเลยนะถ้าตั้งใจทำงานน่ะท่านที่เป็นแม่ค้าก็ถ้าท่านกระตือรือร้นขายของอ่ะพยายามโพสต์ขายสินค้าบ่อยๆพยายามแบบFacebook ไลฟ์สดอะไรเงี้ยขายสินค้าผ่านไลฟ์สดเยอะๆเนี่ยท่านก็จะหาเงินได้มากเลยนะแต่ในเดือนพฤษภาคมเนี้ยถึงท่านจะใช้จ่ายเงินมากนะแต่มันก็เป็นช่วงที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าคือมันมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเงินน่ะมันเหมือนเงินหมุนน่ะเงินหมุนก็คือว่าคือท่านอาจจะมีเงินอยู่ 300,000 น่ะแต่ว่าใน 300,000 เนี้ยมันจะต้องเป็น 300,000 ที่ว่าจะต้องเตรียมไปหมุนซื้อสินค้าเนี่ยประมาณ 200,000 น่ะและอีก 100,000 นึงก็ค่ารถค่าน้ำมันค่ากินอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่เงินหมุนเป็นช่วงที่ว่าอาจจะต้องหมุนเงินใช้นะคะชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี้ยท่านมีลาภปากในบางท่านน่ะจะได้การ์ดนะจะได้การ์ดแต่งงานนะคะ
จะมีคนชวนไปงานแต่งสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยเสน่ห์แรงค่ะมีคนมารับมาชอบเยอะแต่ท่านน่ะเป็นคนที่แบบชอบเพ้อฝันชอบอยู่ในโลกของตัวเองท่านไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับท่านน่ะท่านชอบอยู่ในโลกของตัวเองชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิยายเงี้ยเป็นคนที่แบบบางครั้งก็เหมือนเป็นคนสันโดษเก็บตัวไม่ค่อยยุ่งกับใครเรื่องการเงินไม่มีปัญหาค่ะคุณจะหาเงินได้มากพอกับที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันและในคนที่ว่าทำธุรกิจหรือเป็นศิลปินก็มีสิทธิ์ได้รับถ้วยรางวัลคนโสดเนี่ยท่านมีสิทธิ์จะได้คู่ที่เหมาะสมกับท่านมากนะเป็นคนที่เหมาะสมกับท่านแล้วก็เป็นเนื้อคู่ท่านสมมุติถ้าท่านเป็นสาวสวยเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็จัดว่าเป็นคนหน้าตาดีก็คือว่าจะได้เนื้อคู่ที่สมน้ำสมเนื้อกันและอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านด้วยสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยท่านก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกอ้วนขาวน่ารักนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยแหละซึ่งท่านก็รอมานานอาจจะแพ้ท้องหนักหน่อยนะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านน่ะมีความสุขคนโสดนะคะสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคือท่านน่ะจะค่อนข้างขี้อายนะเหมือนกับว่าท่านน่ะขี้อายคือรักเขาชอบเขาเนี่ยแต่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกเป็นคนขี้อายตรงนี้อาจจะทำให้ท่านเนี่ยกินแห้วได้นะก็คือว่าท่านน่ะชอบเขาไงแต่ว่าท่านน่ะไม่กล้าเข้าไปจีบมันก็เป็นเหมือนอุปสรรคอะขัดขวางอะไม่ให้ท่านน่ะได้สมหวังกับคนที่ท่านรักคือท่านอาจจะเจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่อะแต่ท่านเนี่ยฟอร์มเยอะเก๊กทำเป็นไม่สนใจตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านน่ะต้องเสียคนคนนั้นไปก็ได้นะจากความที่ว่าท่านเนี่ยไม่กล้าแสดงออกขี้อายส่วนเรื่องการเงินก็หาได้มั่นคงดีค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจนะส่วนตัวหรือเป็นเซลล์เนี่ยท่านน่ะอาจจะมีปัญหากับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมทางด้านธุรกิจนะให้ระวังถูกโกงเจอคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมทางด้านธุรกิจเท่าที่เอสังเกตนะถ้าราศีใกล้กันน่ะคือเหมือนราศีมังกรกับราศีกุมอ่ะมันจะมีบางส่วนที่ว่าโคออร์ดิเนตกันน่ะโคออร์ดิเนตก็คือจะมีจุดสัมพันธ์ที่ว่าเหมือนกันก็คือว่าราศีมังกรเนี่ยอาจจะดวงเรื่องนี้ดีราศีกุมดวงเรื่องนี้ไม่ดีแต่มันจะมีจุดนึงอ่ะที่ว่ามันเหมือนกันเขาเรียกมันเป็นจุดโคออร์ดิเนตอ่ะชาวราศีกุมกับราศีมังกรเนี่ยคือท่านอาจจะต้องระมัดระวังมันมีคนจ้องจะเอาเปรียบจ้องจะหาเรื่องอ่ะท่านอาจจะถูกโกงได้เล่ห์เหลี่ยมชั้นยอดหรือเขาหลอกอาจจะโดนหลอกเหมือนเขาหลอกแบบหลอกยังไงอ่ะเหมือนเขาหลอกให้ท่านไปทำขายตรงหรือหลอกเข้าแบบเขาเรียกว่าระวังถูกโกงด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั้นยอดเช่นเขาอาจจะชวนคุณอ่ะไปร่วมงานด้วยแล้วเขาก็หลอกเก็บเงินเก็บทองอ่ะเหมือนมีคนชวนท่านไปทำขายตรงอ่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่การขายสินค้าแต่มันเหมือนเป็นการหลอกระดมเงินทุนมากกว่าสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยในบางคนเนี่ยก็เหมือนกับไปแอบรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะก็เลยทำให้อ่ะท่านอ่ะยุ่งยากใจทางด้านสุขภาพเนี่ยถ้าป่วยอยู่จะหายป่วยนะถ้าป่วยอยู่อ่ะก็จะหายป่วยแต่คนที่คิดร้ายท่านน่ะเขาทำอะไรท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าคือช่วงเนี้ยคือท่านน่ะดวงขึ้นแล้วยิ่งท่านนะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือจะสอบชิงทุนไปต่างประเทศเนี่ยสอบได้สำหรับท่านที่ว่าเรียนจบแล้วเนี่ยจะสอบนะสอบกพ.สอบเข้ากทม.เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะสอบได้คะแนนเยอะมีโอกาสสอบติดเข้าราชการได้แต่เป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะเหมือนกับแบบคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนท่านอยากจะหาอะไรที่ว่ามันทำแล้วตัวเองแบบมีความสุข
คือท่านเป็นคนที่แบบคิดนอกกรอบอะเหมือนกับว่าผู้ใหญ่อาจจะเสนองานบางอย่างให้ท่านทำนะแล้วก็เงินเดือนดีด้วยอ่ะแต่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านอยากจะทำอะไรที่มันแบบมันเป็นงานที่ตัวเองทำแล้วรักมันเป็นงานที่ตัวเองทำแล้วชอบแล้วก็มันเป็นงานที่ว่าต้องใช้สมองแต่ไพ่ชุดนี้ขึ้นค่อนข้างดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการได้รับรางวัลหนึ่งเลยนะอันนี้นะคะเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติเหมือนไปลบมาเหมือนไปลบเวียดนามมาชนะกลับมาก็เนี่ยได้เหรียญแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลคือชาวราศีกุมนะคะกับชาวลัคนากุมเนี่ยคือเหมือนท่านอ่ะจะสับสนตัวเองนะท่านสามารถทำงานได้ดีสำหรับท่านที่เป็นนักแต่งเพลงอ่ะเพลงของท่านเนี่ยเป็นเพลงที่แบบไพเราะมากแล้วก็เป็นเพลงที่ทำเงินแล้วก็เป็นเพลงที่อาจจะได้รางวัลแต่ท่านก็ยังรู้สึกแบบเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนพวกศิลปินที่แบบอยากจะลาออกจากวงการแล้วก็ไปขายหมูปิ้งอะไรแบบเนี้ยเหมือนท่านมีความรู้สึกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอ่ะสำหรับคนที่ว่าเป็นศิลปินน่ะท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าท่านเบื่อแล้วกับงานที่ทำตรงเนี้ยท่านอยากจะออกจากงานตรงเนี้ยไปเปิดร้านขายของสำหรับคนที่เป็นเซลล์นะคะในเดือนพฤษภาเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะไพ่มันขึ้นว่าท่านจะได้ร่วมงานกับคนที่ฉลาดเป็นกฎเลยเป็นคนที่เก่งฉลาดอายุมากกว่าฉลาดกว่าเก่งกว่ามีความสามารถมากกว่าเหมือนท่านอะเป็นเซลล์อะแต่ท่านไปต้องไปทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ว่าเขาขี้โกงอะเป็นคนฉลาดแกมโกงแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนโกหกเก่งพูดเก่งฉลาดแกมโกงอะแล้วท่านก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอ่ะพยายามจะเอาเปรียบท่านน่ะแต่ท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านโง่นะท่านน่ะรู้แต่ท่านเหมือนกับว่าน้ำท่วมปากอ่ะพูดอะไรไม่ได้สำหรับคนที่ทำอาชีพเป็นพวกขายอาหารขายเครื่องดื่มหรือค้าขายเนี่ยท่านจะขายของดีนะแล้วก็รวมไปถึงคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับพวกขายของออนไลน์อ่ะคนที่ขายของออนไลน์ไพ่ขึ้นดีมากเลยนะพวกขายของในเว็บไซต์ขายของผ่านFacebook Live ขายของผ่านแอปพลิเคชัน Lazada Shopee เนี่ยท่านจะขายของอะดีมากจะมีชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมหลายท่านนะที่สนใจเกี่ยวกับฝึกพลังจิตการนั่งสมาธิระลึกชาติบางคนอาจจะไปหาจิตแพทย์สะกดจิตระลึกชาติแล้วก็จะเป็นช่วงที่แบบเหมือนสนใจอยู่กับเรื่องเล่นลับในด้านความรักเนี่ยท่านอาจจะได้รับความรักนะท่านอาจจะได้รับความรักจากคนที่เขารักท่านอยู่แล้วอ่ะเช่นอาจจะคนที่ไม่มีแฟนก็ได้รับความรักจากญาติพี่น้องจากเพื่อนจากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเป็นช่วงที่ว่าท่านอ่ะมันเป็นช่วงที่ว่าตัวท่านมีเสน่ห์ในตัวแล้วก็สนใจเรื่องเล่นลับด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านอ่ะบางคนเป็นช่วงที่หนีปัญหานะไพ่มันขึ้นลักษณะเหมือนบางคนน่ะเหมือนพวกไอ้เนี่ยหนีคดีอ่ะไปวางเพลิงแล้วก็หนีอะไรเงี้ยไปก่อการร้ายแล้วก็หนีมาอะไรประมาณเนี้ยเป็นพวกที่แบบหนีปัญหาแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะคือตัดสินใจเลือกบางอย่างอยู่แล้วก็เลือกไม่ได้คนที่ว่าจ้องจับผิดท่านน่ะมีนะคนที่แบบจ้องหาเรื่องจ้องจับผิดน่ะมีแล้วก็ท่านก็ยังไม่ลืมความรักในอดีตนะยังโกรธคือยังโกรธแฟนเก่าอยู่ที่ว่าทิ้งท่านไปแต่ก็จะเป็นเดือนที่ท่านมีความสุขมากขึ้นบางคนก็มีเกณฑ์ได้ไปงานแต่งงานน่ะคือสำหรับผู้หญิงอ่ะมันจะมีผู้ชาย2ลักษณะมาชอบนะจะเป็นผู้ชายสูงผอมหน้าตาคมสูงผอมไม่อ้วนหน้าตาคมคมอ่ะมาสนใจแล้วก็มีเป็นผู้ชายท้วมท้วมๆขาวๆเนี่ยมาชอบท่านจะต้องระมัดระวังนะมันมีคนที่แบบมันเหมือนกับมีคนเจ้าเล่ห์อันนี้เป็นการวางกับดักล่อนกพิราบมาติดกับคือมันมีคนที่แบบเหมือนเขาคิดไม่ดีกับท่านเพื่อหวังมาหาผลประโยชน์แล้วท่านก็ได้ไพ่ซักเซสอ่ะก็คือจะมีชัยชนะชัยชนะเนี่ยมันก็หมายถึงอาจจะชนะ
ชนะอะไรอ่ะประกวดวาดรูปชนะไปแข่งซีเกมชนะไปแข่งตีแบดไปแข่งบอลโลกไปแข่งอะไรสักอย่างแล้วมันชนะบางคนก็อาจจะแข่งอะไรอ่ะประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่นชนะคือท่านน่ะยังไม่ลืมอดีตที่ผ่านมานะที่ว่าคนรักเนี่ยตีจากอ่ะคือยังมีความเจ็บปวดอยู่บางคนก็ขังตัวเองอยู่ในความทรงจำในอดีตอ่ะคือไม่มีคนมารักมาชอบนะแต่ไม่เปิดใจเนี่ยท่านน่ะมีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนเก่านะอาจจะได้ไปงานแต่งเพื่อนเก่าจะเกี่ยวกับงานแต่งนะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้ลูกท่านก็เป็นคนที่มีเทวดาคุ้มครองนะคะเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะก็อันนี้เป็นไพ่ออราเคิลนะคะของอาจารย์สมบูรณ์สุขนะคะชุดจุดเทียนก็จะมาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะคะมีผีด้วยคนดีผีคุ้มเนี่ยคนดีผีคุ้มไปไหนมาไหนก็เหมือนแบบมีวิญญาณตามอ่ะอันนี้ท่านอะทำบุญจริงๆท่านทำบุญได้แล้วนะไอ้ผีที่ตามเนี่ยอาจจะเป็นแบบเจ้ากรรมในเวรก็ได้ส่วนใบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นทางเรื่องลูกศรอะไปสวรรค์กับนรกอะมันก็เหมือนไพ่ใบนี้นะมันเหมือนมันมีทางเดินอยู่สองทางให้ท่านเลือกว่าจะลงใต้ดินหรือจะขึ้นเขาอะคือชาวราศีกุมนะคะกับชาวลัคนากุมในเดือนพฤษภาคมเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ว่าท่านอ่ะจะต้องเลือกอ่ะมันก็มีทางเลือกอยู่2ทางคือดีกับชั่วท่านอ่ะท่านก็ต้องเลือกให้ได้อ่ะ24ก็บอกนะมันมี2อยู่ทางเลือกท่านก็ต้องเลือกให้ได้เลือกสิ่งที่ดีแล้วก็ทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างทำบุญให้คนยากคนจนบ้างท่านจะมีชัยชนะนะจะมีชัยชนะอาจจะแบบเนี้ยไปแข่งกีฬาชนะท่านจะได้รับความช่วยเหลือนะคะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่รักท่านคนที่พร้อมจะช่วยเหลือท่านคนที่รักท่านคนที่หวังดีกับท่านน่ะมันมีคนที่หวังดีกับท่านน่ะมันมีแล้วก็คนที่หวังร้ายพูดจาดีทำเหมือนหวังดีแต่ประสงค์ร้ายก็มีแต่ท่านเลือกได้ท่านมีไพ่ใบนี้คือมันหมายถึงการเลือกด้วยตัวเองนะมนุษย์เราอ่ะมีสิทธิ์ในการเลือกนะเหมือนกับว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดภายใต้อิทธิพลของดวงดาวจากราศีนักษัตรต่างๆนานามากมายเกิดภายใต้อิทธิพลของคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะนิสัยเนี่ยมีเสน่ห์นุ่มนวลอ่อนหวานขี้ใจน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามนุษย์ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคือคนเราอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ก็อย่างที่บอกก็อย่างที่หมอทายไปแล้วว่าคือบางทีคุณรู้สึกสับสนน่ะว่าจะลาออกจากงานบริษัทไปขายหมูปิ้งดีหรือว่าจะเลิกร้องเพลงไม่ร้องพงร้องเพลงแล้วฉันไม่ร้องเพลงแล้วฉันจะไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยจะไปขายข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นจุดที่คุณต้องเลือกก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะแล้วก็จริงๆไพ่ใบนี้คือมันก็จะเป็นไพ่เกี่ยวกับอดีตชาติด้วยนะท่านก็ควรทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรน่ะถึงจะดีแล้วก็ตัวท่านเองก็จะได้รับความร่วมมือทั้งจากคนแก่กว่าเด็กกว่าแล้วก็คนรุ่นเดียวกันนะคะก็คือว่าในงานที่ท่านทำอ่ะก็จะได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะกับชาวลัคนากุมอ่ะทำบุญให้วิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปนะคะวิญญาณของคนที่เขารักท่านอ่ะอาจจะเป็นวิญญาณของปู่ย่าตายายด้วยนะคะมันก็
มันก็จะช่วยให้ปัญหาที่มันหนักเบาลงแต่จริงๆแล้วในเดือนพฤษภาเนี่ยถือว่าเป็นดวงที่ท่านน่ะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภบางท่านอาจจะถูกหวยถ้าท่านถูกหวยก็แบ่งเงินบริจาคนะคะโรงพยาบาลสงฆ์จะบริจาคให้หมอดูก็ได้นะคะจะทำบุญให้หน่วยงานมูลนิธิอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่ว่าท่านก็จะหาเงินหาทองได้เยอะทีเดียวก็ขอให้ชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมโชคดีค่ะ